กับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเวอร์ซีโอครับเราคุยเรื่องของจอร์จโซรอสกับวอลเลนบัฟเฟตกับนิสัยที่ทำให้เขาชนะตลาดพึ่งมาครึ่งทางเหลืออีกครึ่งนึงเป็นยังไงต้องรีบเดินเลยต้องรีบเดินกดข้อ12ของเขากดข้อ12ครับนะครับอยู่กับการลงทุนที่จะทำให้ได้รับชัยชนะจงหาว่าเหตุผลใดสมควรที่จะขายที่คิดว่าขายล่วงหน้าแล้วก็จะอุบัติขึ้นกลยุทธ์มีเยอะนะครับกลยุทธ์เขาคือ 1. ออกเมื่อแหกกฎเมื่อโดนแหกกฎเมื่อแหกกฎอ่ะก็คือขายเมื่อมีอะไรเออ2ออกเมื่อเหตุการณ์ที่คาดไว้เกิดขึ้นอ้าวเอาจริงๆทุกคนงงว่าเฮ้ยก็เหตุการณ์เราเดาถูกอ่ะแล้วจะให้ผมออกทำไมอ่ะขอโทษครับคุณรู้จักเซลล์ออนแฟกต์ไหมฮะอย่างเช่นแบงก์เงี้ยเขาก็จะมีการคาดการณ์กันเลยว่าผลประกอบการแบงก์จะดีจะโตหุ้นมันขึ้นไปแล้วขึ้นมารับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกเมื่อเหตุการณ์อุบัติขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับต่อ3ออกเมื่อบรรลุเป้าหมายตามระบบหรือว่าราคาไปถึงเป้าหมายแล้วเราตั้งไว้ว่าเดี๋ยวกำไร 10% เราจะขายนะอย่าเพิ่งคิดว่ามันน่าจะไปต่อมันน่าจะไปต่อโลกไงโลกเจ๊งแน่นอนนะ4ออกเมื่อระบบส่งสัญญาณมานิยมในหมู่นักเทคนิคอันนี้คุณชอบมากเลยวิทย์ในเลยแต่ต้องมีระเบียบนะสายมาแล้วใช่แบบเขาบอกให้ขายก็ไม่ขายเดี๋ยวก็หนาวอยู่คนเดียวอีก 5ออกตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เช่นพอราคาถึงจุดหนึ่งก็ขายหรือว่าขายทันทีเมื่อหุ้นถึง 10% หรือว่าที่เราตั้งเอาไว้ตั้งกฎตัวเองไว้ว่าจะออกเมื่อไรแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนสุดท้ายออกเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วผิดแล้วอันนี้ลงทุนพลาดแล้วคันล็อตไปคือมองผิดตัวแล้วคือบางคนเขาชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นคือเขาเรียกอะไรความเป็นจริงของมนุษย์อ่ะความฉาบฉวยของราคาหุ้นมันเป็นตัวล่อเราให้ความโลภมันเกิดขึ้นไงเฮ้ยอีกหน่อยนะมันน่าจะไปได้อีกสักพักลงมาปรึบก็คนอื่นเขาไม่คิดอย่างเราไงเราหมดอ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นข้ามไปดูข้อ13กันนะครับคุณผู้ชมข้อ13บอกไว้ว่าจงทำตามระบบของคุณด้วยความศรัทธาไม่มีการเปลี่ยนเกณฑ์การลงทุนหรือว่าการลดเป้าเพื่อปลอบใจตัวเองว่าคุณทำถูกแล้วก็คืออยากสนับสนุนความคิดตัวเองนั่นแหละไอ้เนี้ยนักลงทุนเป็นบ่อยเป็นทุกคนพวกติดดอยเนี่ยเป็นทุกคนหาเหตุผลซัพพอร์ตตัวเองอะนะจริงจริงจริงตอนแรกบอก 5% เดี๋ยวขายพอปุ๊บพอล่วงไป7-10% ก็ได้สักพักนึงอยู่นู่นใช่พออยู่ดอยเขาก็บอกนะถ้าไม่ขายผมว่าไม่ขาดทุนผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวสักพักพอสัก3-4 วันทนไม่ไหวแล้วเอาละ20เนี่ยแหละครับเออๆจริงๆๆใช่มั้ยได้อย่าปลอบใจตัวเองเลยข้อ14ข้อ14ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขทันทีเมื่อความผิดพลาดนั้นปรากฏชัดความเสียหายที่เกิดขึ้นก็แค่ขาดทุนเล็กน้อยก็คือคัดลอสไปให้ได้นั่นแหละคัดลอสให้ได้ให้ได้เดะเลยเดะเลยยอมรับความจริงว่างั้นเถอะขาดทุนมันก็คือขาดทุนน่ะคัดลอสซะใช่ได้ถูก15นะครับข้อ15เปลี่ยนความผิดเป็นประสบการณ์ฟิชเชอร์กล่าวไว้ว่าการทบทวนความผิดพลาดอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการระลึกถึงแต่ความสำเร็จซะอีกคืออย่าสร้างภาพในหัวตัวเองว่าเฮ้ยฉันไปถึงแน่ๆ มันต้องรู้จักผิดพลาดให้เป็นประสบการณ์ข้อนี้ผมบอกตามตรงจริงๆวอลเลนบัฟเฟตต์ใช้นะครับใช้ดีมากเลยนะครับคือเขาจะดูเลยนะฮะว่าทางด้านของเขาจะมี margin of safety อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเขาจะดูว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงความเสี่ยงมันเป็นแค่ไหนอย่างไรเขาถึงจะรับได้เช่นเดียวกับโซรอสคุณมองว่าเขาขึ้นไปตามไม่ใช่นะครับเขาจำกัดความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเท่าไหร่เพราะเขามองความเสี่ยงไงเขาไม่มองผลตอบแทนเลยมองความเสี่ยงเป็นเขาไม่มองผลตอบแทนเลยนะผลตอบแทนเอ้ยก็แล้วแต่แต่ความเสี่ยงเนี่ยเขาจำกัดไว้เลยจริงๆมันผิดกับเรานะเรามองผลตอบแทนบนความเสี่ยงถ้ามันขึ้นถึง20สมมุติซื้อ10บาทถ้ามันขึ้น20บาทรวยลืมคิดถ้ามันลงไป1สตางค์จะเป็นยังไงมันเปลี่ยนล้อเรือเป็นซอโซ่อะซวย เอา16ไปดูข้อ16นะครับข้อ16ลงทุนโรงแรงเมื่อประสบการณ์เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้เราใช้เวลาน้อยลงเพื่อทำเงินให้มากขึ้นเพราะได้ลงทุนลงแรงไปแล้วจริง High Return จริงๆผมจะบอกว่าแค่คุณศึกษาทุกวัน
การลงทุนลงแรงของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ใช่ว่าคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยจะไปนั่งสมมติโค้กใช่ไหม จะไปนั่งกินโค้กทุกวันโค้กเขากินอยู่นะ แต่ไม่ใช่กินแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ หรือว่าไปทำขวดโค้กนี่ไม่ใช่ เขาไปศึกษาดูตัวเลขเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงออกไปทำการศึกษาดูต่างๆนั่นคือการลงทุนลงแรงพอเขาลงทุนลงแรงปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าใจเสร็จเนี่ยเขาก็ทำอันอื่นจะง่ายขึ้นเหมือนเวลาคุณทำอะไรยากๆสักอย่างนึงเนี่ยพอทำคุณผ่านไปแล้วเนี่ยพอมันเจออันเดิมที่มันแบบเอ้ยเหมือนเดิมเลยความยากมันจะลดลงมันเคยชินแล้วใช่แล้วถูกต้องอ่ะนี่คือไปดูข้อ17กันนะครับข้อ17ไม่เคยพูดคุยกับสิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำแทบจะไม่ต้องบอกใครเลยว่าตัวเองทำอะไรไม่ว่าคุณจะสนใจคนอื่นจะสนใจคุณจะคิดยังไงคนอื่นจะคิดยังไงกับการลงทุนของคุณจะบอกเขาทำไมในเมื่อบัฟเฟตต์รู้ตัวดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาช่วยยืนยันการตัดสินใจของคุณอ่ะโซลอสใช่ไหมส่วนโซลอสนะครับโซลอสบอกไว้ว่าที่เม้มไม่เคยนั่นแหละก็ไม่เคยก็คือเม้มอ่ะก็คือเม้มนั่นแหละเม้มเนี่ยไม่เคยเปิดเผยความเคลื่อนไหวของตัวเองให้ใครรู้เพราะว่าถ้าคนอื่นรู้เขาก็จะทำเหมือนคุณแห่ซื้อตามคุณแล้วก็ราคาหุ้นตอนนั้นก็จะสูงทำให้ต้นทุนของเขาสูงขึ้นไปจะบอกให้รู้เลยโซรอสซื้อก่อนไงแล้วให้คนอื่นซื้อตามใช่ใช่ทั้งคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็โซรอสเนี่ยเขาจะอุบไตโดยตลอดเขาจะซื้อหุ้นโดยที่แบบไม่ให้ใครรู้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคนซื้อหวยอ่ะได้เลขมาแล้วก็ไม่บอกใครอันนี้ไม่บอกเดี๋ยวเลขเปรียบเทียบสองนักลงทุนชั้นเซียนคืออย่างนี้เหมือนคนไทยไงไม่บอกได้เลขมาเลขมันวิ่งแล้วเลขวิ่งนี่ผมคิดไม่ออกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณปู่ราคาเดียวกันคุณปู่จอร์จโซรอสกับคุณปู่บัฟเฟตต์ไปขัดต้นกล้วยถูต้นกล้วยแป้งลงขัดแล้วเขาจะเป็นยังไงอันหนาดูภาพไม่ได้จริงๆคุณเปรียบเทียบซะเขาบอกว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าอะไรดีคุณไม่ต้องบอกใครเพราะราคามันจะทำให้พุ่งขึ้นไปผมจะบอกให้จริงๆเขาอุบไตก่อนคุณจะมารู้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้เปล่าคุณจะมารู้ก็ต่อเมื่อเขามีการประกาศมาว่าจอร์จโซรอสซื้อหุ้นนี้ไปแล้วบัฟเฟตต์เทคไปแล้วคุณก็จะรู้สึกว้าแต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหขึ้นไปถึงไหนแล้วเขาเก็บราคาต่ำๆเรียบร้อยแล้วพอคุณรู้อีกทีเขาเทขายหมดแล้วนั่นแหละจะไปรับเขาอะไรกำลังไปลองแล้วล่วงมานั่นเองนะไปดูข้อ18กันนะครับข้อ18รู้วิธีที่จะเป็นผู้นำนะครับนักลงทุนชั้นเซียนจะแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบบางส่วนหรือว่าทั้งหมดให้กับคนอื่นสำหรับบัฟเฟตต์แล้วเนี่ยทุกการลงทุนก็คือการกระจายงานของเขาแล้วเขาก็ระลึกเสมอว่าเขากำลังเอาอนาคตเงินของตัวเองไปให้คนอื่นดูแลและเขาก็มอบหมายหน้าที่นี้ไว้ให้กับคนที่เขาไว้ใจแล้วก็นับถือเป็นคนช่วยดูแลทั้งสองคนทั้งจอร์จโซรอสแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาไม่ได้ลงทุนคนเดียวหรอกใช่เขามีทีมใครจะไปนั่งดูเฮดฟันได้ทุกกองเขามีทีมถูกเขามีทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องกระจายทีมแล้วเขาก็ให้ทีมศึกษาเทคนิคถึงวิธีการแต่คุณอย่าลืมว่าคนที่คุณฝากไว้เนี่ยคุณต้องไว้ใจเขาได้ด้วยใช่ใช่จอร์จโซรอสนะเขาก็สอนลูกน้องเขาอย่างนี้นะก็คือเวลาคุณจะซื้อหุ้นไหนเนี่ยคุณลองขายไปก่อนถ้ามีคนต้องการเนี่ยแล้วคุณค่อยตามค่อยซื้อกลับและจอร์จโซรอสจะบอกลูกน้องทุกครั้งเลยว่าคุณจะต้องมีวินัยจอร์จโซรอสบอกว่าผมจะรู้สึกโมโหทุกครั้งหากลูกน้องของผมเนี่ยไม่มีวินัยถ้าลูกน้องผมขาดทุนอ่ะไม่เป็นไรคือสั่งให้คัดลอสต้องคัดถ้าเกิดว่าคุณไม่คัดเขาจะโมโหถึงแม้ว่าไอ้ที่คุณไม่คัดมันจะขึ้นไปก็ตามจริงๆนี่คือก็คือต้องทำตามคำสั่งนั่นเองถูกต้องทำตามวินัยทำมีวินัยต้องมีวินัยจริงๆนั่นแหละครับไปดูข้อ19ครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมชื่อชอบมาก19เขาบอกไว้ว่าจงใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะของคุณถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณค่าของเงินคุณย่อมไม่รู้จักการเก็บออมเงินทองที่หามาได้จริงจริงจริงอ่ะคุณอ๋ออธิบายเพิ่มเติมเลยเขาบอกว่าการใช้เงินนั้นง่ายมากใครๆก็ทำได้นะครับแต่หาเงินเนี่ยมันยากกว่าใช่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะของตัวเองเนี่ยจึงเป็นทัศนคติที่เป็นรากฐานความสำเร็จของวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็โซรอสด้วยผมจะบอกให้รู้เลยว่าทั้งจอร์จโซรอสและวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ย ใช้ชีวิตยังไงเรียบง่ายมากๆมัธยัสถ์ใช่ผมไม่เคยเห็นจอร์จโซรอสไปเที่ยวสลิมผมไม่เคยเห็นจอร์จโซรอสไปเที่ยวอาซีเขาอยู่อเมริกาซอย4โอ้โหเขามาเที่ยวอะไรแถวนี้ว่าเลยว่าเฟดเอาละผมจะบอกเขาใช้ชีวิตอย่างมัธยัสถ์มากเลยนะครับเขารวยเนี่ยนาฬิกาของเขานี่แบบโอ้นาฬิกาแบบเก่าแล้วเก่าอีกนะฮะโซรอสเห็นบอกว่าไม่มีรถนั่งแท็กซี่
นั่นไงนั่นไงไม่เขาหาที่จอดรถไม่ได้เขาบอกว่าการซื้อรถคันนึงอ่ะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าการนั่งเขาเรียกอะไรมันมีค่าสึกหรอเขาคิดออกมาเลยว่ามันค่าสึกหรอชื่อมันบอกแล้วนะว่ารถไม่มีเพิ่มแน่นอนนี่โอ้โหบาทเลยทีเดียวคุณต้องมีแบบว่าค่าบำรุงดูแลรักษาเหมือนเพื่อนผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวลดแน่นอนลดแน่นอนเน็บแนมตลอดเน็บแนมเขาเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่ถูกป่ะเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะสังเกตคนรวยใช้ชีวิตอย่างสมถะขณะที่คนจนอย่างพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอู้ฟู่อู้ฟู่มากอู้ฟู่จริงนะไปดูข้อ20กันนะครับข้อ20 9ไม่พ้นเรื่องเงินนักลงทุนชั้นเซียนทำงานที่จะทำงานที่ทำอยู่เนี่ยทำงานอยู่เพราะว่าเงินนั้นอะทำให้คุณกระชุ่มกระชวยรู้สึกเต็มที่มันเป็นอย่างนี้คือเขาทำงานเนี่ยเพราะว่าเห็นว่างานเนี่ยมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกแบบสนุกเขาสนุกกับงานที่ทำถ้าเกิดว่าใครมองเห็นแต่เงินนะผมจะบอกให้รู้เลยทำงานเพื่อจะแลกเงินแลกเงินอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ตายเขาเรียกอะไรเหมือนสร้างความเครียดให้กับตัวเองถูกไหมเหมือนแบบว่าทำงานมันต้องได้เงินเฮ้ยมันต้องได้นี่พอมันไม่ได้ตามยอดที่มีมันจะรู้สึกผิดมันจะรู้สึกโอ้ยทำไมเหนื่อยวะทำไมมันได้แค่นี้เองวะ อะไรเงี้ยจริงเวลาผมสัมภาษณ์ลูกน้องนะสมมติว่าลูกน้องมาสมัครงานกับผมนะผมสัมภาษณ์ก่อนเลยนะว่าคุณชอบงานหรือว่าคุณชอบเงินถ้าเกิดบอกคุณชอบเงินไปเลยเขาบอกถ้าเขาบอกชอบงานชอบงานก็จ้างไม่ให้เงินเดือนฉลาดเนี่ยโอ้ยตายไม่เพราะว่างานเอาจริงงานมันจะทำให้คุณน่ะรักมันแล้วเมื่อคุณรักมันเนี่ยมันทำได้ดีถ้าชอบเงินคุณรักเงินเนี่ยแสดงว่าตราบใดถ้าเกิดว่าเราเวลาผมทำงานชิ้นหนึ่งคุณจะต้องการเงินตลอดเวลา มันไม่ดีไงบางทีเม็ดเงินไม่ใช่คำตอบของชีวิตทั้งหมดไปดูข้อ21กันนะครับ21บอกว่ากระบวนการนักลงทุนชั้นเซียนเนี่ยจะผูกพันกับกระบวนการในการลงทุนสามารถปฏิเสธหรือว่าล้มเลิกการลงทุนใดๆก็ได้ง่ายๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบรรดาคนที่สุดยอดในแนวทางของตัวเองนะฮะก็บอกตามตรงเลยว่าเขาจะถูกผลักดันจากกระบวนการกระทำคือมันเหมือนกับการวาดภาพของจิตรกรอะคือจิตรกรเวลาเขาวาดภาพเนี่ยมันมีศิลปะมาแล้วอาจารย์ไม่เขาจะบอกว่าสิ่งที่เขารักเนี่ยมันคือการวาดภาพด้วยสีน้ำมันแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รักเรื่องของสีน้ำมันแต่เขารักเรื่องของการวาดภาพด้วยของสีน้ำมันเข้าใจอะไรไหมคือง่ายๆเลยว่าเขาทำเนี่ยเพราะว่ามันถูกผักดันจากข้างในมันต้องออกมาจากข้างในมันต้องอินเนอร์มาละมันต้องอินเนอร์มันถ่ายทอดเข้าสิงแล้วมันเข้าสิงใช่การลงทุนมันเป็นศิลปะผ่านอ่างทองเข้าแล้วครับเข้าสิงอย่างล่าสุดจอร์จ ซอโรสก็เลิกแล้วเฮดฟันเขาก็ไม่เลิกทำแล้วดูแลแต่เงินของตัวเองละคืนเงินให้ชาวบ้านแล้วก็ลอตเข้ามาตรวจไงไม่ไหวเลิกไปดูข้อ22กันนะครับเขาบอกเลยว่าไอ้ข้อนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจของการลงทุนยังไงเขาบอกว่าหายใจเข้าออกเป็นการลงทุนอยู่ตลอดเวลาใช่ย้ำนะครับหายใจเข้าออกเป็นการลงทุนตลอดเวลาลงทุนไม่ใช่หายใจบางคนหายใจเข้าออกเป็นเงินการลงทุนต่างจากเงินนะครับหายใจเข้าออกเป็นการลงทุนมองหาโอกาสที่จะทำเงินด้วยการลงทุนรูปแบบอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่เข้าออกเป็นเงินให้ได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับเอาเงินของคุณใส่ลงไปด้วยคุณจะรู้สึกเลยอย่างบัฟเฟตต์แล้วก็โซลอสแบบต่างก็เอาเงินใส่ลงไปในการลงทุนของตัวเองนะครับบริหารจัดการด้วยแล้วก็อยู่บนเหตุผลเดียวกันกับที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีสินทรัพย์ผูกติดอยู่ในธุรกิจที่ตัวเองทำการลงทุนพวกนี้ก็คือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าจะทำเงินได้และนั่นก็คือสิ่งที่เขารักก็คือเอาเงินเขาเรียกอะไรแรงจูงใจของตัวเองอะไปใส่ไว้ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยไม่งั้นเดี๋ยวบริหารไม่ดีก็ใช่ก็ถือว่าจริงนะปกติเนี่ยเวลากองทุนพวกเมชั่นฟันหรือว่ากองทุนรวมเงี้ยเขาลงทุนเขาจะเป็นหน่วยลงทุนของเขาก็จะหลายๆคนแต่สองคนนี้เขาจะต้องเป็นกันตัวเองในพระคัมภีร์ของคริสเตียนบอกไว้ว่าเงินอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นโอ้โหคงไหมจริงเหรอเงินอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นคุณลองดูเองแล้วกันถ้าอยู่ดีๆคุณมีตังค์อยู่ในกระเป๋าพันนึงแล้วมันหล่นหายไปใจหายเลยคุณจะรู้สึกวูบไปเลยอ่ะใจคุณอยู่ที่นักร้องแล้วล่ะวันนั้นให้ไปเยอะมากเลยเงินคุณติ๊บเด็กติ๊บเด็กวนเข้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้และนี่ก็คือการลงทุนทั้งหมดของบัฟเฟตต์แล้วก็โซลอสทั้งหมด23ข้อที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นแนวทางแล้วก็เป็นตัวอย่างในการที่ยึดเป็นแพทเทิร์นในการลงทุนเป็นแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการลงทุนกันนะครับครับ
อ่ะนะก็ทั้งหมดนะฮะเห็นคุณบอกว่าคุณจะมีเรื่องของความเสี่ยงหรืออะไรเพิ่มนิดหน่อยยังพอมีเวลาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมียังพอมีเวลานะครับผมพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของจอร์จโซรอสมาให้ฟังนะครับว่ามาเลยฮะกลยุทธ์ข้อแรกก็คือ1อย่าลงทุนเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังนะครับ1คืออย่าลงทุน2ลดความเสี่ยงและ3กลยุทธ์คือตื่นตัวก็จะไม่นอนเลยมาดูมาเรื่องอย่าลงทุนกันก่อนเมื่อใดก็ตามที่โอกาสแห่งการลงทุนยังไม่เกิดก็อย่าลงทุนก็คือเอาง่ายๆโอกาสยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งลงทุนคือให้รอโอกาสถูกต้องสองก็คือต้องลดความเสี่ยงให้ได้ยิ่งเสี่ยงมากจะทำให้มีโอกาสผลตอบแทนสูงก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่การพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะลดความเสี่ยงก่อนเขาจะนึกถึงเรื่องของความเสี่ยงคุณต้องศึกษาคุณต้องศึกษาการวิธีลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจนะครับอย่างสุดท้ายก็คือตื่นตัวอยู่เสมอนะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอแล้วต้องเรียนรู้เตรียมรับแผนการรับสถานการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามนะครับจะดีจะร้ายต้องคัดลอสให้ได้ต้องรู้จักคัดลอสให้เป็นนะครับผลการขาดทุนนั้นอยู่ในกรอบที่จะต้องจำกัดแล้วก็มีสติอยู่ในตัวเสมอนะครับนะหลายคนก็มีอารมณ์ได้ข้อ3เริ่มตื่นตัวแล้ว ดูหุ้นดีกว่า และนี่ก็คือรายการหาเรื่องคุยเวอร์ CEO ในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็น CEO คนไหนแนวคิดเขาเป็นอย่างไรเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ